พอดน้อยชิดเข้ามาชิดมาด้านนี้น้อยชิดด้านทุกคนหาถามหน่อยครับถามไปถามเป็นพักไม่ขอสัมภาษณ์ที่นี่ไม่ได้คือไม่ได้ยืนยันผู้กับถามหน่อยครับถามรายการมาหลายรอบแล้วล่ะอะไรเห็นโลกออกข่าวแล้วรอบแล้วล่ะไปอันนี้ตาไม่ได้นะตาไม่ได้ไม่ใช่ไม่รอได้ข้อมูลเกี่ยวกับการเครือข่ายที่ส่งมาแล้วก็เราก็รู้ที่มาที่ไปของการส่งยานะครับก็ได้ข้อมูลลึกๆแล้วก็นี่ก็ส่งมาก็รู้ว่าได้ยาเพิ่มอีก597เม็ดนี่ได้ยาเพิ่มนะได้ยาเพิ่มที่เขาส่งมาส่งทางเคอรี่ส่งทางบริษัทเอกชนมาเพิ่มอีกนะครับส่งโดยการเป็นพัสดุ1ห่อนะ1ห่อแล้วก็ห่อด้วยเสื้อในข้างในก็มียาต้นทางที่คืออะไรต้นทางยังไม่ทราบครับต้นทางยังไม่ทราบรู้แต่ชื่อแต่ว่าก็ชื่อก็ชื่อปลอมก็ใช้ชื่อปลอมในการส่งนะครับซึ่งอันนี้ทางผู้ต้องหาเป็นคนบอกว่าส่วนใหญ่แล้วจะใช้ชื่อปลอมแต่ก็ใช้รหัสในการรับส่งกันนะครับตรงนี้ผู้ต้องหาได้มีการสะท้อนถึงใครไหมมีปีพักพวกมีกลุ่มมีวนการอ๋อยังครับได้จะบอกแต่วิธีการของกระบวนการบอกแต่วิธีการของกระบวนการแต่ว่าไม่ได้สะท้อนถึงผู้ใดเพราะว่ามันเป็นลักษณะที่ว่าได้รับการติดต่ออย่างเฉยๆคนนั้นคนนี้แต่เขาก็ไม่รู้ว่าต้นทางที่ส่งมาเป็นใครตัวเขาเองเขาเราก็ได้ค่าจ้างยังไงบ้าง
ก็มีการส่งเงินตามค่าใช้จ่ายที่มาแต่ละครั้ง 2,000 บ้าง 3,000 บ้างแล้วแต่วัสดุที่ส่งมามากน้อยเขาก็จะมีค่าใช้จ่ายส่งมาให้คนใหญ่คือระบุชื่อมาแล้วระบุที่ส่งมีระบุปลายทางมาให้ส่งให้ใครหมายถึง 2,000 3,000 นี่ต่อกล่องหรือต่อครั้งต่อครั้งต่อครั้ง 3,000 4,000 แล้วแต่ลูกค้าไม่จำกัดจำนวนเป็นใครก็แล้วแต่ออเดอร์ว่าจะส่งให้ใครแล้วแต่ออเดอร์ว่าจะส่งให้ใครก็จะมีรายชื่อมาให้ทางนี้ก็เป็นคนปริ้นแล้วก็ส่งปริ้นใส่กระดาษกาวแล้วก็ส่งก็ตอนนี้ประสานกับภาค6ครับทางสืบภาค6สืบนครสวรรค์ที่เดินทางมาแล้วก็กำลังกระจายการขยายข้อมูลอยู่นะครับ